วัสดีค่ะ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการจัดกิจกรรมการวาดภาพให้กับน้องๆในชุมชนย่านอ่อนนุชค่ะเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สาขาบ้านแห่งความหวังได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษที่มีชื่อว่าเวิร์กช็อปวาดภาพหมูกับครูปานค่ะเพื่อให้เด็กและเยาวชนมาร่วมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังได้เรียนรู้การวาดภาพจากศิลปินนักวาดภาพประกอบชื่อดังอีกด้วยล่ะค่ะตามความตั้งใจของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนและมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สาขาบ้านแห่งความหวังที่อยากจัดขึ้นให้แก่เด็กๆที่ชุมชนกองขยะอ่อนนุชค่ะจึงได้จัดเวิร์กช็อปวาดภาพเติมความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพขั้นพื้นฐานให้เด็กๆโดยมีครูปานสมนึกคลังนอกศิลปินนักวาดภาพประกอบมาร่วมสอนและเด็กๆ ก็ต่างสนุกสนานไปกับการวาดภาพค่ะและนี่นะคะก็เป็นความประทับใจและเรื่องราวดีๆที่เราอยากนำมาแบ่งปันค่ะแล้วพบกับ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมในครั้งต่อไปได้ค่ะวันนี้ตัวนัทขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ